ซึ่งร้านค้าได้มาดูมันมีคนมาต้นหมากมาค่ะหลายหลายเห็นขึ้นมีสิคนจากสามเดียเข้าเข้ามาแค่กำนั่งในคนจีนคือแล้วอย่างนี้เขาจะเข้ามาอีกไหมพอจะรู้ไหมไม่ทราบเหมือนกันแล้วหรอมาหรือไม่แต่ว่าตีว่าเขามานี่เดียวเห็นมีกี่ครั้งเลยเขามาต้องตามครั้งเลยค่ะครั้งที่เขาจะมาเวรานด้วยเจ๊ค่ะกินข้าวก็ดีนี่ตาเดนี่เป็นเนี่ยว่าเราจะนี่เป็นคนเดียวกับเนี่ยกับลูกมาถ่ายทำที่ในสระนะที่ในสระนี่เขาบอกว่าเขาสบายใจมากไม่ตกติเรื่องของอะไรไม่หายไม่มีเรื่องอะไรต่างๆเมื่อวานเอารถเครื่องไฟมาทิ้งมา4คันแล้วก็ส่วนหนึ่งเขาเข้ามาเที่ยวที่นี่ทีมกองถ่ายครับเขาปลอดภัยเขาโอเคนะครับ2เดือนที่แล้วนะครับมีทีมกองถ่ายเข้ามาฝรั่งมากันเยอะเลยครับมาที่นี่แล้วก็เข้ามาตอนผมก็สอบถามว่าเขาจะถ่ายทำเรื่องฟัดเก้านี่จุดไหนบ้างเขาบอกที่กระบี่คือเป้าหมายหลักนะครับเพราะว่ามาถ่ายทำที่กระบี่นั้นคือข้อดีที่เขาบอกกันนะเขาบอกว่าหนึ่งเรื่องความปลอดภัยเรื่องความมีน้ำใจเรื่องทรัพย์สินในต่างๆนะครับก็จะปลอดภัยพอหลังจากนั้นมาประมาณสักเดือนนึงนะครับก็สรุปว่าจะถ่ายทำสองที่ที่บ้านในสระนะครับบ้านในสระเลยที่ติดกับร่องคลองสระแก้วที่ติดกันตรงนี้ฉากหนึ่งเมื่อวานก็มีการรถมาซ้อมใหญ่เลยนะครับแล้วก็เมื่ออาทิตย์เมื่อ 3-4 วันที่แล้วเข้าไปซ้อมฉากตรงนั้นมีการกระโดดมีการพลิกรถได้ด้วยครับก็ตอนนี้ก็ทางผู้นำไม่ว่าจะเป็นกำนันนี่ที่เข้ามานี่มีคนในพื้นที่ประมาณ40คนทำงานมาเดือนนี้นะครับแล้วก็พวกรถไถจะพวกรถแมคโครใช้ของพื้นที่หมดเลยครับแล้วก็เรื่องการใช้จ่ายเงินนี้เขาชัวร์มากเลยครับผมดูแล้วชัวร์มากทุกคนมีความสุขนะครับตอนนี้ครับ